สวัสดีครับพบกับผมสิโรธค้ามไพบูรณ overview ทางเพจ voice tv overview youtube voice tv เว็บไซต์ voice tv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเรื่องการเมืองถูกขยา่าด้วยข่าวใหญ่ระดับยิ่งใหญ่กว่าข่าวสึนามิแล้วถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับถือว่าข่าวใหญ่ในประเทศเนี่ยสข่าวในสัปดาห์นี้นะครับคือข่าวครูจุม๋มนะครับทุบตีเด็กนักเรียนนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับส่วนเรื่องของข่าวเจอพญาลิงลิงยักษ์ ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องข่าวการเมืองที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยก็คือข่าวที่มีการลือกันอย่างหนักหน่วงว่าดรทักษิณชินวัตร จะมีโอกาสกลับมายัางประเทศไทยรวมทั้งคุณหญิงพจมานะครับจะมาเป็นผู้บริหารพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ลือกันหนักหน่วงมากตลอดวันศุกร์จนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์แล้วณเวลานี้จนถึงวันจันทร์นั้นเรื่องนี้ก็ยังถูกลืออย่างหนักหน่วงต่อไปเพราะว่าต้นทางของการลือนั้นเป็นข่าวลือที่ไม่ใช่ข่าวลือปกตินะครับเราต้องยอมรับกันว่าในช่วง10บกว่าปีที่ผ่านมานั้นความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามสร้างภาพโจมตีดอร์ทักษิณหรือว่า ครอบครัวชินวัตรหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันแล้วเรื่องที่โจมตีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดุดันก้าวร้าวทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดกระแสข่าวว่าดรทักษิณมีโอกาสจะกลับมายัางประเทศไทยรวมทั้งคุณหญิงพจมานจะขึ้นมานำทัพบ,บริหารพักเพื่อไทยนั้นก็เลยเกิดการลือกันอย่างสนั่นประเทศว่าประเทศไทยได้เกิดซูเปอร์เดลที่แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยในความเป็นจริงขึ้นมานั่นก็คือซูเปอร์เดลที่เมื่อคุณหญิงพจมานขึ้นมานำทัพเพื่อไทยนั้นเพื่อไทยจะไปเข้าร่วมรัฐบาลกับ คลเอกประยุทธ์แล้วจะเกิดรัฐบาลที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเป็นรัฐบาลที่ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกนะครับแล้วก็มีเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นพรรคซึ่งร่วมมือกันนะครับหรือบางคนลือขนาดหนักต่อไปว่าดรทักษิณอาจจะกลับมาเป็นผู้นําทับในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้วยซ้ําไปแน่นอนว่าระดับของข่าวลือนั้นมันไม่สามารถจะลือไปถึงขั้นที่ดรทักษิณจะกลับมาเป็นนายกได้เพราะว่าดรทักษิณนั้น รายชื่อไม่ได้อยู่ในบัญชีของการเป็นนายกของพรรคไหนนะครับแล้วในแง่ของรัฐมนตรีปัจจุบันนั้นจะให้คนที่ไม่อยู่บัญชีรายชื่อมาเป็นนายกก็ต้องอาศัยเสียงวุฒิสมาชิกจํานวนมากเพราะฉะนั้นกลับมาเป็นนายกคงจะไม่ได้เส้นทางของข่าวลือจึงจบแค่ดอกเตอร์ทักษิณจะกลับมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จ,จันทร์โอชาหลังจากนั้นข่าวลือลือกันไปเละเทะเลื่อยเปื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าคุณหญิง ออหรือว่าพักเพื่อไทยนั้นจุดยืนทางการเมืองเปลี่ยนไปนะครับนี่คือเส้นทางของข่าวลือที่ลือกันอย่างหนักหน่วงสนันประเทศในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคําถามคือข่าวลือนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าหากประเมินแบบใช้สติสัมปชัญญะปกติแล้วนั้นข่าวลือนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเมื่อนึกถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับดรทักษิณชินวัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกรัฐประหาร ปี2 5 4 9หลังจากเป็นนายกที่ชนะการเลือกตั้งนะครับติดต่อกัน2สมัยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกที่อยู่ครบวาระยิ่งไปกว่านั้นคือฝั่งคุณทักษิณเองไม่ว่าจะเป็นพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนหรือพักเพื่อไทยนั้นก็ชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องแต่ทุกครั้งที่ฝั่งนี้ชนะการเลือกตั้งนั้นก็มักจะถูกคุกคามนะครับถูกดําเนินการต่างๆจนอํานาจรัฐต้องหลุดไปไม่ว่าจะเป็นกรณีดรทักษิณปี49นะครับคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงสวัสดิ์ในฐานะหัวห ชนเป็นนายกอีกเช่นกันนะครับในช่วงปี5051ในที่สุดนั้นก็มีปัญหาต้องหลุดจากตําแหน่งเรื่องของการทํากับข้าวหรือแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรชนะก,การเลือกตั้งในปี54เป็นขวัญใจคนทั้งประเทศแต่ก็ถูกรัฐประหารในปี2557และจบแบบเหลือเชื่อนั่นก็คือคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งทําเรื่องจํานําข้าวนั้นไม่ได้โกงจํานําข้าวแต่ก็ถูกปั่นกระแสว่าคุณยิ่งลักษณ์โกงจํานําข้าวในที่สุดนั้นลามไปถึงขัน้นทําให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยนะคร ไทยรักไทยเส้นทางของพลังประชาชนคล้ายๆกันคือถูกกระทําอย่างหนักหน่วงจากอานาจเผด็จการจากปี2548จนถึงปี2563และแน่นอนว่าคงจะถูกกระทําแบบนี้ต่อไปจนถึงปี2567หากพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่หรือก็คือราๆสองทศวรรษนะครับเป็นเส้นทางของข่าวที่พยายามสร้างความสับสนโดยที่ความเป็นจริงแล้วนั้นพฤติกรรมนี้เราเห็นอย่างต่อเนื่องว่าฝั่งผู้มีอํานาจพยายามปั่นข่าวแบบนี้มาตลอดเวลาคุณหญิงสุดารัตน์ในช่ว ที่ยังเป็นประธานยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยนั้นก็เคยถูกปั่นข่าวว่ามีความคุ้นเคยมีความสนิทสนมกับพลเอกประวิตยนะครับแล้วก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคที่ไม่ค่อยถะลาะกกับรัฐบาลคอสชอหรือพลเอกประวิทย์หรือพรรคพลังประชารัฐแต่เราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้ง2,563นั้นการหาเสียงลงเลือกตั้งของคุณหญิงสุดารัตน์ ถูกทหารประกบอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องนะครับคุณหญิงไปที่ไหนทหารตามไปที่นั่นหรือแม้กระทั่งการดําเนินการต่างๆกับคนของพรรคเพื่อไทยก็ถูกกระทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมินในแง่นี้นะครับการปั่นข่าวดรทักษิณกับไทยหรือว่า คุณหญิงพจจะมาจะขึ้นมาคุมพักเพื่อไทยเพื่อให้พักเพื่อไทยเข้าร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐเป็นเส้นทางคล้ายๆกันกับเส้นทางที่คุณหญิงสุดารัตน์เคยเจอนะครับนั่นก็คือเป็นเส้นทางของปั่นข่าวที่หวังผล3ข้อข้อที่1คือการสร้างความระแวงของประชาชนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยต่อพักเพื่อไทยนะครับแบรนด์ของพักเพื่อไทยคือแบรนด์ของการต่อต้านอำนาจผดการนะครับแล้วจากปี2548จนถึงปัจจุบันสัญลักษณ์ของเพื่อไทยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการอยู่มวลชนของพัก เพื่อไทยคือมวลชนซึ่งไม่เห็นด้วยกับระบบะเผด็จการจะเรียกว่าระบบออมาจจะเรียกว่าระบบคอสชอจะเรียกว่าระบบคอมชอ,อะไรก็ตามแต่แต่แกนคือการต่อต้านเผด็จการดังนั้นหากทําให้มวลชนเกิดความสับสนกับพักได ก็ทําให้พักสูญเสียฐานคะแนนหรือฐานมวลชนจํานวนมากไปได้นะครับข้อที่2ก็คือเส้นทางของการปั่นข่าวนั้นต้องการสร้างความสับสนในหมู่สมาชิกพักหรือสอสอว่าตกลงทิศทางของพักเพื่อไทยจะเดินหน้าไปทางไหนกันแน่นะครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการปั่นข่าวนั่นก็คือหากทําให้สมาชิกพักหรือสอสอพักเกิดความสับสนว่าพักไม่สู้กับเผด็จการนั้นสอสอก็จะงงว่าลายุทธศาสตร์ของพักต่อไปจะดําเนินงานต่อไปอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่3นะครับการปั่นข่าว เป้าหมายก็คือการสร้างความหวัดระแวงระหว่างพักฝ่ายค้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลหรือพักอื่นๆกับพักเพื่อไทยเพราะว่าหากพักฝ่ายค้านมีความเป็นเอกภาพต่อกันนั้นโอกาสที่คอสชอจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งหรือในเกมการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีสูงนะครับแต่หากทําให้พักฝ่ายค้านเกิดลอยล้าวก้าวไกลระแวงเพื่อไทย ผ, 09, ผู้สนับสนุนเก้าไก่ระแวงผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยในที่สุดแล้วนั้นแนวร่วมในการต่อต้านเผด็จการคราชอสชก็จะหมดพลังไปโดยปริยายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของการปั่นข่าวคือเส้นทางของการปั่นข่าวที่หากไล่เลียงให้ดีต้นทางของข่าวมาจากการปั่นของสื่อ ฝั่งรัฐบาลมาจากนักวิชาการจำลองนักวิชาการจำแรงที่ทำงานหรือเป็นกองเชียร์รัฐบาลซึ่งมีพฤติกรรมของการปั่นข่าวแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อของการถูกปั่นข่าวแบบนี้คล้ายๆกันคือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับคุณจตุพรพรมพันธ์เคยเป็นแกนนำน,นปชในปี2553แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนจัดหนักจากอำนาจเผด็จการหลัง2553จนถึง2563จนปัจจุบันนะครับไม่ทราบว,ว่า อนาคตคุณจตุพรจะจบลงที่เรือนจําอีกหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่แต่ว่าคุณจตุพรก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกโจมตีแบบนี้ว่ามีพฤติกรรมนะครับหนุนคอสชเชียทหารเชียรพลเอกประยุทธ์เชียพลเอกประวิทย์เชียระบบคอสชแล้วกลายเป็นการโจมตีซึ่งทําให้เกิดความสับสนมาจนปัจจุบันนะครับปัญหาของการปั่นข่าวแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาหรือว่าไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายแค่ต้องการจะ ทําให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดูมีน้ําหนักดูมีพลังแล้วก็ปั่นข่าวให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับหรือในหมู่สสพักเพื่อไทยหรือว่าในหมู่แนวร่วมของพักฝ่ายค้านอย่างเดียวแต่ว่าเป้าหมายอีกข้อหนึ่งของการปั่นข่าวลักษณะนี้นะครับคือการดับซ่าพักการเมืองร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับอย่าลืมว่าพักร่วมรัฐบาลในเวลานี้พักใหญ่ที่สุดคือพักพลังประชารัฐนะครับพักพลังประชารัฐไม่ใช่พักของพลเอกประยุทธ์แต่เป็นพักของพลเอกประวิทย เพราะฉันบทบาทพลังประชารัฐ กับบทบาทของรัฐบาลนั้นขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรหากพลังประชารัฐต่อรองเยอะแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ไม่ดีนะครับบทบาทของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะดับซ่าพักพลังประชารัฐได้อย่างไรที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดเจนว่าพลังประชารัฐเป็นพักที่ขยันต่อรองกับพลเอกประยุทธ์นะครับอยากได้กระทรวงไหนก็พยายามต่อรองนะครับกดดันจนตอนนี้รัฐมนตรีคลังไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่พลเอกประยุทธ์จะรักษาอำนาจเหนือ พักพลังประชารัฐหรือรักษาอํานาจเหนือพลเอกประวิทย์และพักการเมืองของพลเอกประวิทย์ได้ก็คือการพยายามจะสร้างภาพว่าพลเอกประยุทธ์นั้นมีอํานาจต่อรองนะครับนั่นก็คือสามารถต่อสายกับเพื่อไทยได้หรือปั่นข่าวว่าเพื่อไทยจะมาหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆพลังประชารัฐก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกับการทําแบบนี้ก็จะเป็นการปิดปากพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย ไม่ให้หือกับรัฐบาลโดยปริยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่รัฐบาลเผชิญภาวะขาลงนะครับปัญหารัฐทุนจำนวนมีมากปัญหาการบริหารประเทศมีเยอะหากรัฐบาลเพียงพ้ำประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอาจจะถอนตัวการสร้างข่าวว่าเพื่อไทยพร้อมจะร่วมมือกันหนุนพลเอกประยุทธ์นั้นในแง่ข่าวนั้นก็คือการทําให้ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเกิดอาการหวาดระแวงว่า หากหือกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากเกินไปแล้วพลเอกประยุทธ์แสดงปฏิหารดึงเพื่อไทยมาอยู่กับรัฐบาลได้พลังประชารัฐภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ก็จะหลุดจากรัฐบาลโดยปริยายนะครับดังนั้นเส้นทางของข่าวเรื่องทักษิณกับไทยหรือ พจมานุมพักในที่สุดแล้วนั้นไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยเป็นเรื่องของการข่าวซึ่งเกิดคล้ายๆกันตั้งแต่สมัยคุณหญิงสุดารัตนนำทัพแล้วถูกปั่นข่าวแบบนี้คุณจตุพรเคยถูกโจมตีด้วยเรื่องแบบนี้และในสุดเรื่องแบบนี้ลามมาถึงการโจมตีพักเพื่อไทยซึ่งต้องถือว่าเป็นพัก อันดับหนึ่งของประเทศที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศที่ชนะการเลือกตั้งเพราะป,ประกาศจุดยืนว่าต่อต้านเผด็จการคอสชอคล้ายๆกับพรรคก้าวไกลแต่บังเอิญพรรคเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งของประเทศหากปั่นข่าวให้ผู้สนับสนุนพรรคเกิดความสับสนหากปั่นข่าวให้สสพรรคเกิดความสับสนหากปั่นข่าวให้แนวร่วมของพรรคฝ่ายค้านเกิดความสับสนคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดในประเทศนี้มีคนเดียวคือคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันโอชานะครับนี่คือเรื่องของข่าวดรทักษินกับไทยคุณหญิงพัชจมานคุมพักนะครับ